ครับครับเป็นสุขศึกษาใช่สุขศึกษาอะไรครับนี่เรียนสุขนี่เรียนสุขศึกษาอยู่นะครับใช่ครับใช่ใช่ใช่จะจบแล้วครับจะให้เด็กไปทำแล้วเปิดเขามารู้ก่อนไงเดี๋ยวว่าเราจะทำอะไรต่อเดี๋ยวก็ไม่ทำไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่ะคุยคนเข้ายังใครเข้ามาละฮะโนอาโนอาเหรอสวัสดีโนอาหน่อยสิก็กินไข่สวัสดีค่ะ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 มีเสียงไหมมีเสียงไหมแต่ต้องรีบเสียงหน่อยวันนี้เรามาเรียนรำสนองกันค่ะโอเคสวัสดีครับโนอานะครับเมื่อกี้ตอนนี้เรากำลังอยู่เรียนในเรื่องของวิธีสุขศึกษาสุขศึกษาเนาะไม่ใช่สุขศึกษาสุขศึกษาเนาะอันนี้เรากำลังเรียนของการใช้ธนูนะครับวันนี้ธนูจะเป็นคือเนื่องจากว่าธนูเรียนออนไลน์ไม่ได้นะครับมันต้องมาเรียนเห็นของจริงดังนั้นถ้าเกิดโนอามีโอกาสได้เห็นธนูก็ให้ลองระลึกถึงว่ามีธนูมีอะไรบ้างเนาะเพื่อนเพื่อนเรามีใครมาช่วยเลคเชอร์วอล์คสั้นๆได้ไหมว่าธนูมีอะไรบ้างที่เรียนเป็นเรื่องแรกครับเสื้อกับไม้เราไม่เขียนเลยไม้ลูกเขียนเราไม่เขียนธนูมีอะไรบ้างอ่ะเขียนโนอาดูก่อนนะโนอาดูนี่เนาะธนูมีอะไรบ้างนะครับธนูมีโบใช่ไหมครับโบเอ้ยแอโร่โทษทีแอโร่นะครับอันนี้เรียกว่าแอโร่อันนี้เรียกว่าโบเอ้ยโบถูกแล้วมีโอทั้งอยู่แล้วก็อันนี้เรียกว่าสตริงนะครับสามส่วนเนาะอาการธนูเรียกอาร์เชอรี่โอเคพอดีเมื่อกี้อาร์เชอรี่นะครับก็คือธนูเนาะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องในธนูจะมีพลังงาน2ประเภทคือพลังงานสัตว์นะครับกับพลังงานจนพลังงานสัตว์อยู่ที่ไหนพลังงานสัตว์ก็คืออยู่ที่ตัวธนูตามปกตินะครับเนี่ยอยู่ในเนี้ยปกติไม่มีอะไรแต่พลังงานสัตว์ก็คือเป็นเหมือนของที่ตั้งไว้เฉยๆอะไรเฉยๆก็ได้มีรอบางอย่างเนาะพลังงานจนก็คือพลังงานที่ปล่อยลูกธนูไปนะครับแล้วก็อันอีกอันนึงก็คือในการดึงธนูแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเกิด power ขึ้นถ้าสมมติเราเกิดเราดึงธนูง้างออกไปอย่างนี้คันธนูไปเนาะสิ่งนี้ก็จะเกิด power ขึ้นนะครับ power เนี่ย power ขึ้นทุกที่เลยนะครับเมื่อกี้อธิบายไปว่า power เนี่ยมันจะมีอยู่หลายที่มากนะครับเราก็อธิบายยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปดึงไม้แข็งๆหรือไม้อ่อนๆเนี่ยจะต่างกันไหมเนี่ยอันนี้ power เนาะโอเคเนี่ยเพิ่งพูดได้แค่นี้เองอ่ะท่านี้ก่อนโอเคไปนั่งที่ก่อนครับก็เดี๋ยวสำหรับโนอาอาจจะดูไม่จบนะเพราะมันต้องลงมือทำด้วยนะแต่ให้รู้คร่าวๆก่อนว่าเนี่ยเรียนให้รู้เข้าใจกับว่าธนูเนี่ยมันออกไปได้ไงแล้วก็ที่นี่นะครับจะมีกฎการใช้ธนูคือไม่เล็งเป็นทิศทางที่มีคนอื่นอยู่ยิงหรือยิงเป็นทิศทางเวลายิงครับยิงไปในทิศทางเดียวกันเวลาเก็บลูกธนูเนี่ยเก็บพร้อมกันทุกคนที่เรียนนะครับต้องตื่นตัวเสมออันที่5คือให้สังเกตดีนะครับแล้วก็ใส่ถามมีแค่นี้เองจบแล้วฮะอ้าวจดสิครับรอเลยครับมาเร็วเร็วอ้าวมาจดฮะมีอะไรบ้างครับไปแจกกระดาษครับมาเร็วได้ค่ะคือพี่โตไปถ่ายรูปก็ได้เพื่อไม่ให้ความรู้อันนี้เราหายไปเนาะจะถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับถ่ายยังโอเคแล้วก็เมื่อกี้ก็เลยให้ตัวอาก็เลยได้ดูครับธนูมีหลายแบบนะครับวันนี้เอาธนูมา2แบบคือธนูไทยกับธนูคิวโดนะครับธนูคิวโดก็เป็นธนูที่เขาใช้รบของจริงเหมือนกันเนาะแต่นี่มันไม่ใช่แบบว่าทำมาจากของจริงนะแต่มันจริงนี่เหมือนกันนี่เรียกว่าธนูคิวโดนะครับจะใหญ่มากเนาะใหญ่ประมาณนี้จากพ่อแป๊บใช่ไหมจากพ่อแป๊บพ่อแป๊บใช่เก่งมากจากพ่อแป๊บครับแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปใช่ไหมมาดูทางฝั่งนี้การมาดูตัวธนูคิวโดกันว่ามันคืออะไรเนาะเราส่งลิงก์ไหมนี่เ
ดูไปเลยดูไปก่อนเลยไม่ทันแล้วโอเคอันหัวอันหัวไม่มีเน็ตเหรออันเน็ตไม่มีเหรอฮะเน็ตหายแล้วครับเดี๋ยวนะฮะอันทำไมอ่ะอันเท่าไหร่ฮะทีมแม่คอนเน็กคอนเน็กสิคอนเน็กนานจังจบเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโนอาจะมองเห็นรอยชัดกูแต่เมื่อกี้มันยังได้อยู่เลยนะยาวเลยอ่ะแป๊บแล้วก็ใช้อะไรอ่ะเอาของพ่อก็ได้อ่ะจะมองไม่ชัดทีใหญ่ใช่มันมองไม่ชัดมันใกล้ใหญ่เอานั่งกับพี่ก่อนนั่งกับพี่ก่อนครับอย่าเพิ่งลุกไปลุกมาหรอกดูได้ครับอันนี้คือการยิงธนูของจริงแล้วนะที่เขาเป็นคิวโดเนาะดูสังเกตธนูนะครับว่าเขาเอาหัวฝั่งธนูขึ้นฝั่งไหนเนาะฐานนะครับฐานคันธนูอ่ะอันนี้เขาจะนั่งยิงก่อนนะครับธนูเก็บไว้ที่แขนเนาะใช้สติตลอดนะครับมองเป้ามองเป้าว่าธนูเขาเอียงบิดเบี้ยวเลยนะเวลาขึ้นทำธนูแล้วยิงต้องยิงเลยนะครับปล่อยปล่อยเลยไปมือที่ถือโบนี่จับเลยจับเลยโอเคอ่ะ
หยุดก่อนเมื่อกี้สังเกตอะไรเห็นอะไรบ้างเขาร้องไห้เขาร้องเวลาเขายิงอ่ะเขาจะต้องแบบตั้งสนุนตั้งสนุนขึ้นมาสนุนตั้งตรงไหนครับตั้งให้ดูหน่อยมือขนิ่งมากมือขนิ่งมากโอเคนี่นี่นะเห็นไหมไอ้ตรงโค้งเนี่ยอยู่ข้างบนนะมันจะมีเนาะเวลาที่เราจะยิงธนูครับอะไรนะอ๋อเอ๊ะตรงโค้งอยู่ข้างล่างตรงโค้งอยู่ข้างล่างตรงแนวโค้งอยู่ข้างล่างเนาะแนวโค้งอยู่ข้างล่างแล้วก็เวลาจับอันนี้จับตรงจับตรงนี้ใช่ไหมจับตรงเนี้ยเอามือข้างไหนจับค่ะข้างที่ขนาดก็ยืนเหมือนตายแต่ไม่ปล่อยนะโอเคนี่เป็นจุดเล็งนะนี่ทำไว้ให้ดูแต่ว่าจะใส่ลูกศรตรงนี้เนาะแล้วลูกมุกก็ใช้ดาบประมาณนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวจะมาดูในประเทศไทยกันบ้างนะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างเนาะจะสรุปแล้วก็ไปลงมือทำนะครับอันนี้คือนี่คือนักเรียนที่เรียนแบบธนูเหมือนกันเนาะอ๋อโค้งอยู่ข้างบนเห็นไหมที่ข้างบนอ๋อถึงข้างบนอยู่ข้างบนพอจับผิดเลยสลับกันอ่ะโค้งอยู่ข้างบนเนาะเห็นไหมมือจับก็จับอย่างนี้ประมาณนี้เห็นไหมกันนะอันนี้คนไทยนะนี่เขาคนไทยโค้งอยู่ข้างบนนะครับนักเรียนเหมือนกันเลยนะครับจับตรงไหนเห็นไหมวันนี้นะอันนี้ไม่ใช่แล้วนี่ทีมงานแล้วอันนี้พวกพี่โบกี้พวกนี่นะที่ก็จำชื่อไม่จำรู้จักกันครับแต่จำชื่อไม่จำตอนนี้ไม่รู้จักอันนี้ลืมชื่อเฉยดูอันนี้อีกงานหนึ่งเนาะก็ธนูนะครับ PVC เชือกแล้วก็มีลูกธนูก็จะทำมาจาก PVC เหมือนกันเนาะแบบนี้มีนะครับ PVC ก็จะเป็นขนาดสั้นขนาดยาวแตกต่างกันเนาะยิงก็ยิงเหมือนกันเราเนี้ยวันนี้เราจะทำธนูอย่างเงี้ยเยอะๆเลยทั้งหมดทำได้เท่าไหร่ก็ทำเนาะอ่ะโอเคมาดูการต่อมาดูการต่อเดี๋ยวพวกต่อปิดไอ้นี่ก่อนถ่ายรูปไปก่อนลืมมาสอนอะไรไปแล้วบ้างวันนี้นะจะให้แจกเป็นไอ้ตัวอุปกรณ์ทำธนูก็คือท่อนะ PVC ทุกคนต้องทำแบ่งกลุ่มกันเนาะอ่ะแบ่งกลุ่มกันก่อนแล้วกันรู้โครงสร้างก่อนรู้โครงสร้างก่อนดีกว่าวันนี้เราจะมีท่อนี่เนาะถ้าถอดมาก่อนเนาะพ่ออุ๊กจะมีตลับเมตรให้นะครับให้ทุกคนทำเรียนแบบอันเนี้ยให้เหมือนที่สุดให้เวลาถึงบ่ายสองเนาะมีเวลา3-4ชั่วโมงใช่คิดว่าทำได้ไหมได้ถ้ามีของให้แบบนี้เหมือนกันเลยอ่ะได้ส่วนวิธีดัดท่อไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวหาวิธีดัดให้เดี๋ยวค่อยอบดัดให้ก็เดี๋ยวถ้าตัดให้ได้ก่อนนะครับอย่างแรกคือให้ดูแกะมันออกมาดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเนาะแกะได้เหรอผมจะไม่ค่อยบอกมากนะครับอยากให้เด็กเรียนรู้เองเนาะจะมีตลับเมตรแบ่งเป็นสองสามไหมสามกลุ่มใช่สามกลุ่มแล้วกันทุกคนจะได้มีลงมือตัดเนาะตลับเมตรนะครับไปวัดดูเนาะจากหัวถึงท้ายเนาะแล้วก็ตั๋วมีท่อกาวอะไรเนี่ยครับก็ใส่ตรงนี้แล้วเราก็ทำกองโค้งตรงนี้โอเคโอเคไหมไปเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันถือนี่ไปเลยครับถือตัวอย่างไปเลยเด็กอยู่นี่หมดแล้วโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างนอกไปดูอุปกรณ์ข้างล่างกันตัวอย่างไปด้วยไปเอาเชือกไปเอาไปด้วยสิอะไรอะโนอาคืออะไรบ๊ายบายเอ้ยเราไปก่อนดิไปดูหน่อยได้เนาะไปดูหน่อยได้ไปดูก่อนมาไปนี่เออมีถุงเลยครับเดี๋ยวใครจะถืออะไรพี่ไปดูปั้นนิดนึงปั้นอะไรนั่นไปโนอาเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวไอ้เวล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 สนุกไหมแป๊บนึงนะโนอาไปกับพี่นี่ปะอ้าวคุณถ่ายทำกำลังถ่ายเนี่ยแป๊บนึงให้เพื่อนด้วยคล้องก็เยอะเนี่ยเอามาซัดไปด้วยแบ่งกันไปด้วยเอาซื้อกลับบ้านเอ้ยไม่ใช่ถุงเท้า
พ่อทำไมมันต้องลงริมๆด้วยเจอกันทางนี้เจอกันทางนี้นี่ห้องนี้ห้องนี้พอช่วยคุณพี จะมีตะปูซื้อมาจดวางของก่อนวางของก่อนโอเคปืดมาแกะของมาวางกันอันนี้เขามองฝั่งไหนฝั่งไหนอยู่ฮะฝั่งนี้ป่ะโอเคครับโอเคอ่ะแกะเชือกทำไมต้องมีอันดำๆมาด้วยอ่ะแกะเชือกไหนครับเนี่ยแกะเชือกก่อนอันนี้เหรออันนี้มันเป็นนี่ก่อนแล้วคุณไปหัวโต๊ะก่อนเลยอ่ะพี่ไอ้ชายไม่แกะครับแกะเลยอันนี้พ่อบอกนะครับว่ามันจะมีอันนี้อันเล็กเนาะอันเล็กเป็นลูกธนูนะครับอันนี้คือลูกธนูยาวเฟื้อยเลยต้องหนักสิเอาเข้ามาสิเฮ้ยทำอะไรไปเข้ามาสิโอเคอันเล็กแยกมานี่เลยนะครับระวังตัวหน้าครับวีเก็บขวดน้ำไปก่อนไปวางอื่นก่อนวีเร็วเก็บเพื่อนด้วยเร็วอันนี้คือไส้แกนกลางขอขวดหนึ่งดิตั้งขอเดี๋ยวเอาไว้หนึ่งขวดก็ได้ลองไอ้ตัวเลยเอาการเดี๋ยวเอาไปวางให้ตัวเลยล็อกก่อนเปิดยากนะยาการซัดเดี๋ยวดีหกตัวเสร็จซัดสอยนะแต่โดนหน้าเอาแขนขึ้นเองไม่ไงเดี๋ยวพวกโอ้เขาแต่งชุดเราต้องดูจากโครงสร้างทั้งหมดเพื่อใช้คนไทยทำให้พวกเราอันแบ่งกลุ่มเลยขอให้กระดาษเลยลูกเขียนเลยครับพี่เอมี่เขียนพ่อหน่อยเนี่ยกลุ่มนึงมีใครเขียนชื่ออะไรพี่เอมี่หัวหน้ากลุ่มพี่แพรหัวหน้ากลุ่มพี่คุณหัวหน้ากลุ่มไปเลยแล้วอย่างนี้เนาะใครบ้างอ่ะแยกไงพ่อใครอยากได้ใครบ้างคนหนึ่งก่อนเอาไฮเตอร์แล้วกันแพรอ่ะคุณเอาไฮเตอร์แพรแค่เอาน้องวีก็ได้อ่ะวีมาแล้วดาอยู่กับเอมี่เนาะเอ้ยแล้วคุณเลือกเราไปแล้วก็คือ2คนนะส่วนออกัสนี่ฟังก่อนออกัสตัดอยากอยู่กลุ่มไหนก็ตามแต่เขานะว่าเขาไม่ได้เรียนแบบเราเขาแค่มาดูเราเล่นเนาะคือเขาอยากจะอยู่กลุ่มไหนก็อยู่ได้เอาบอลไม่ก็อยู่กลุ่มนี้เอมี่อยู่กับยาดานะคะอะไรเขียนชื่อเลยครับรายชื่อกลุ่มเลยครับคุณเขียนได้เลยครับนี่ค่ะถ้าคนส่วนโนอารอก่อนนะได้อยู่กับพี่บุญเอาเลือกอยู่ได้เลยอยู่กลุ่มไหนก็ได้ครับเอากระซับอยู่กลุ่มไหนก็ได้โอเคอันนี้นะมันจะมีอุปกรณ์นะครับสังเกตดูก่อนนะอันนี้มันจะมีท่อน้ำเนาะท่อ PVC นี่มันจะขนาดเท่ากันเห็นไหมครับกระดาษจะเอาเล็กเท่านี้กระดาษจะเอาเล็กเท่านี้อันนี้เห็นไหมขนาดเท่ากันครับ
ท่ากันเห็นไหมขนาดเท่ากันวิธีการเราจะวัดก็คือเราใช้ตลับเมตรนะตลับเครื่องมือจะมีแค่อย่างละสองอันเนาะที่เรียกว่าตลับเมตรตลับเมตรเนี่ยเอาไว้สำหรับวัดเอาให้น้องดูหน่อยครับไม่คุณอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ดูสีฟ้าก่อนสีฟ้าเนาะเวลาเราวัดเนาะขอยืมมินสอหน่อยยืมสอหน่อยโอเคระวังบาดนิ้วโอเคไม่เอาเดี๋ยวมันบาดเจ็บที่นี่ไม่เอาลูกเขาเคยเล่นนะเขาเล่นแต่ถ้าเกิดว่าคุณบาดเจ็บคุณต้องรักษาตัวเองนะโอเคไหมได้อ่ะโอเคอันนี้คือเท่าไหร่ครับนักเรียนเด็กๆดูหน่อยที่เท่าไหร่นะเนี่ยจากนี่มาถึงนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย40.22ป่ะ42แสดงว่าต้องวัดต่อจากนี่ไปอีกเนาะไปถึงปลายเนาะไปจะต้องเอาอันใหญ่ตรงนี้มันจะเป็น2ท่อนออกัสอันนี้มันมีท่อท่อนข้างอยู่แล้วก็ต้องวัดแค่ประมาณแค่เสาแค่ชนตรงนี้เนาะชนแค่มีท่อท่อนข้างในด้วยเหรอพ่ออันนี้เราใช้กาวทาไงอันนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ22ประมาณ42กับ58เนาะแสดงว่าท่อนนี้ยาวเท่าไหร่ถ้ากระดาษโชว์ไหมว่ายิงธนูยังไง42 48แล้วเป็นเท่าไหร่100ถ้ากระดาษโชว์ว่ายิงธนูยังไงแสดงว่าต้องตัดท่อนนี้เท่าไหร่ครับอันแรกที่แรก100เมตร100เมตรดูเลยโดดออกไปหน้าปากซอยโอเคแสดงว่าต้องตัดท่อข้อโค้งนี่เท่าไหร่ครับ100เซนติเมตร104ถูกครับมาดูท่อเล็กมั่งอีกอันนึงท่ออันนี้วัดง่ายหน่อยวัดให้ดูเห็นได้วัดยังไงก็อยากได้ยิงธนูเท่านี้อ่ะท่อนี้ได้ไหมก็ที่พ่อบอกว่าไม่ต้องเป็นลึกมากก็แสดงว่าอันนี้ก็เหมือนกันแสดงว่าตัดท่อเห็นไหมก็คือ50ร้อยเท่ากันร้อยเท่ากันแสดงว่าอย่างแรกนะครับตัดท่อให้ได้ก่อนโอเคไหมไม่ใช่ไรตัดท่อพอนี่เครื่องมือเนาะจะมีอยู่2 อันนะครับเวลาตัดท่อนะท่อเส้นหนึ่งเนี่ยยาวทั้งหมด4 เมตรท่อประปาโดยมาตรฐานเนาะเอาลองวัดดูที่4 เมตรจริงเปล่าค่ะยาดาถือจับไว้แน่นนะครับจับไว้แน่นเลยนะจีมีช่วยจับไว้อ้าวเด็กสักคนนึงมาดูปลายทางเร็วมาดูปลายทางเร็วพูดเลยนะเอ้ยมันไม่พอวะเฮ้ยก็คือรวมๆแล้วก็มี200 เมตรไอ้200เซนอันนี้ขอปากกามาถือได้อันนี้คือ2เมตรเนาะอ่ะยาดาปล่อยที่แพรปล่อยไอ้ที่คุณที่เอมี่ปล่อยอ่ะที่นี่มาจับนี่แทนเวลาเขาคาดเนาะโทษนะครูได้ก่อนเปลี่ยนสลับข้างมาลองถือไว้ได้ก่อนนี่มีดึงไว้ดึงไม่ถูกก็เป็นเท่าไหร่นะคะ200อันนี้200เท่ากันไหมนี่ของหนูเท่ากันเป๊ะเลยเด็กๆมาดูครับแสดงว่ามันเป็น4เมตรเนาะถูกไหม400ใช่400เซนนะครับก็เท่ากับ4เมตรเนาะเราก็ขีดไว้เลยว่าเราจะตัดเนี่ยทุกๆ100ตัด1ครั้งใช่ไหมครับอ่ะขีดเลยครับทุกๆ100ตัด1ครั้งเหรอใช่ทุกๆ100ตัด1ครั้งอ๋อก็คือเราไม่ต้องรวม200ก็คือ100ตัดเลยแสดงว่าท่อเส้นนึงจะตัดได้ทั้งหมด4ท่อนก็คือได้ประมาณ2 4ท่อน4ท่อนอ่ะก็คือ1ท่อจะทำได้2,000ใช่โอเคอ่ะลงมือเดี๋ยวถุงมือนะใส่เฉพาะตอนที่ตัดคนที่ไม่ตัดไม่ต้องใส่โอเคก็เอาตัดให้ได้ก่อนตัดเสร็จแล้วเป็นแล้วครับอ่ะช่วยกันเลยครับแบ่งกลุ่มกันเลยครับแล้วเป็นคนตัดนะอ่ะแยกไปตัดได้เลยครับพี่เอมี่ไปตัดของฝั่งโน้นเดี๋ยวไปตัดปรึกษาหนูก็ได้นะพี่คุณไปตัดพี่เอมี่ไปทางโน้นพี่แพรไปทางโน้นก็ได้ครับไปแยกกันตัดเลยไปกันพี่เอมี่สองอันนะพ่อช่วยแบ่งหน่อยดิช่วยให้สองอันช่วยพี่ช่วยเหรอช่วยแบ่งหน่อยดินี่เวลาทำนี้หักจริงจังไม่เอาพ่อนี่จริงๆเดี๋ยวเชื่อพ่อถือว่ายังไม่ต้องหักหรอกเดี๋ยวตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้ว่ามันตัดกันไม่ทันหรอกก็หักก็ให้เขาตัดกันก่อนเดี๋ยวมันจะได้หักเสร็จเขาก็แค่คนหนึ่งกำลังวัดอยู่ไงตัวนี้ท่อสำรองทำใครทำเสร็จเลยก็มาตัดนี้ต่อได้มาเรามาวัดกันก่อนมีมามาวัดกันก่อนแล้ว
โอเคเดี๋ยวพ่อจะเดินมาตรวจดูเรื่อยๆนะครับพี่ยินของนู้นไอ้ต้องติวเอาคุยกับไอ้นี่ด้วยคุยกับไอ้นี่ด้วยอ่ะแยกตัวไปตัดไปที่อื่นอ้าววีจับ1ท่อนจะได้1ข้อ1เส้นจะได้4ท่อนจะทำกดเอาไว้ยังเรื่อยๆว่างจะตัดอ่ะขีดเส้นเลยทั้งละ100แม่เราไปเอาอะไรดีอ่ะไปเอาน่าจะนะสู้อ้าวขึ้นไปขึ้นไปเสียงบาดนี้หิวก็เดินมากินกล้วยเดินมากินขนมกล้วยด้วยไม่ใช่ว่ากินทีเดียวแล้วนั่งยาวไม่ได้นะน้อยจังจะน้อยพี่ร้อยละก็ยังปล่อยกันนะอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยนะท่อมันไหลแล้วท่อมันไหลต้องจับท่อไว้ด้วยวีหนึ่งร้อยมีของรู้กว้างกันขับเนี่ยหน่อยสิโอเคเอาปล่อยมาเลยได้แค่ร้อยแค่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บอีเขาไม่เล่นอย่างนี้นะหรอมันดุดมือพี่แพรอะไรนะเขาไม่ให้เล่นอย่างนี้ร้อยเซนอะไรนะที่จะหักร้อยเซนถามโอเคบอกว่าที่ไม่ทำไม่ได้เหรอบอกกับน้องอยู่ที่ไม่ทำไม่ได้เหรอไม่งงจิตใจว่าเออเส้นตรงนี้ใช่ป่ะจะบ้าเหรอร้อยเซนอะไรสั้นขนาดนั้นนี่ไงร้อยเซนก็อ้าวแล้วจะถามทำไมถ้ารู้อยู่แล้วร้อยเซนเนี่ยแต่หมายถึงว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออแค่เนี้ยเออแค่เนี้ยรู้ไหมมีตลอดเอ้าอีวีมาจับวันนี้มาดังบอกเออจับอ่ะลากไปจับเท้าด้วยโอเคหยุดก่อนเอากาสจับตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมครับจับก็ไปสุดเลยโอเคแล้วปล่อยได้เลยเลยถ้าเราที่เหลือก็เราตัดเราก็นั่งคิวคิวกินนั่งต้องไปเอาคือยังว่าอะไรนะพอดีไปอย่าเพิ่งตัดตัดเลยเอาถุงมือมาด้วยฮะเอาถุงมือมาด้วยตัวตรงนู้นใช่ไหมสองข้างเลยขณะนี้เรากำลังตัดท่ออยู่อะไรนะเรากำลังตัดท่อกันอยู่โนอาก่อนอื่นท่อที่เราใช้จะยาวประมาณ4เซนติเมตรเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นทุกๆ100เซนติเมตรแล้วเราก็ตัดทุก100เซนติเมตรท่อเหมือนกันท่อเม็ดเดียวใช้ได้ไหมอะอะไรนะครับท่อเม็ดเดียวใช้ได้หรือเปล่าอ่ะก็ได้นะจริงๆโนอาไม่เป็นต้องทำก็ได้โนอาดูอย่างเดียวก็ได้เพราะว่ามันก็ได้แค่ทำเล่นๆเฉยๆไม่มีอะไรโอเคเราใช้ท่อกับได้ผมมันมือมันวีมาจับพี่ชิไปกินเอากินแล้วชิไปกินเอาเลยเฮ้ยจับ
ไปหักอีกเห็นพ่อแกบอกไม่ใช่นักศึกษาคนสัตว์ทุกท่าครบหนึ่งร้อยใช่ไหมใช่สองท่าศึกษาช่วยนะในการตอบแทนโอเคนะเธอจับนะเอานิ้วออกตัวหนึ่งแล้วได้แล้วสองส่วนตัดอีกส่วนหนึ่งปะตัดสองส่วนสิรู้ไหมนะได้แล้วสองส่วนคุณโอเคนี่นะไอ้ไม้ที่เราได้สี่นั่นเสร็จแล้วเราก็จะตัดเป็นสามอันอันนี้ก็รอก็นี่อันนี้สองก็อันนี้หนึ่งเกี่ยวไปสามอันก็นี่ไงสามอันไม่เข้าใจไม่เข้าใจเสร็จแล้วเราก็รอมาทำต่อไปเลยดิทำไมต่ออ่ะดูแบบดิแบบไหนเนาะแบบไหนบ้างใช่เราจะต้องไปกว่าที่อื่น
Daddy.
โดมาตายแล้วเย้มาเจ้าเสร็จแล้วเหรอขอบคุณนะฮะเจ้าดาวสู้ขอสักท่านสีรุ้งไหนตายเรียบเลยอ่ะ都没有搞รู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรต่อออย่าใส่ผิดนะทุกคนเฮ้ยทำไมวะกูจะเรียนรู้เสร็จแล้วเหรอเปล่าอันนี้สองอันใช่ปะฮะอันนี้นะอันไหนวะอันนี้อ่ะไม่ทำนี่หรอไม่รู้แต่เขาบอกว่าให้เราทำกันเองแล้วก็ลองดูทำให้96นะอันนี้96นี่งานช้างเลยนะเท่าไหร่พี่แล้วนะไม่มีแล้วนะเขาจะตอบมาก่อนก็คือเราก็ต้องเอาด้านนี้ไงน้องเอาไปที่นึงอย่าแบบอย่าประกอบผิดนะประกอบผิดนี่ไง
ไป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 เยี่ยมเองเลิกเล่นระวังโดนมือนะเขาพังกูไม่เกี่ยวนี่มันโอเคแล้วแต่บูซังตายจะสุดจริงจริงอ่ะมุดซันจะกดพูดได้ด้วยเหรอวะอย่าลืมติดข้าวด้วยนะได้เลยครับกันท้อกุ๊ก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 มันต้องยาววันนี้นะเอ๊ะไม่เป็นยังไงเอ๊ะจัสตินมาอ๋อจะซื้อไปก่อนไปก่อนเร็วเปิดตรงนี้เลยไหมนะก็การตายช้างเหรอไปวางนั่นเหรอนี่คือรถจะสลัดหรือจะปิ้งเหรอคือไปอ่ะไปดูนี่คือคนจุดได้เลโก้ซะเฮ้ยมันลากมาเลยอ่ะใช้อะไรแตะพี่ยาไอ้ที่ห้องของพ่อผมใช้ใช้อะไรแตะเมื่อกี้อยู่ไหนยังว่างอยู่ตรงนี้ใช้อะไรแตะไม่ออกเอาอันใหม่พี่บอกหน่อยดิใช้อะไรอ่ะใช้แล้วแล้วตินเราอยู่กลุ่มเดียวกันเนาะไม่เอาอยู่กับเราไม่ถ้าอยู่กับมันจะถ้าตกเลยนะพวกไม่รู้เรื่องพ่อบีจู่ตรงนี้อ่ะอะไรทาดีอีกแบบนั่งทาตรงไหนอ่ะแล้วถ้าใช้นิ้วทามันจะติดไหมไม่ติดนะหนูจิ้มไปแล้วทีหนึ่งตอนนี้มันก็ลอกปอดไปลองดูดิยาดาจิ้มทีเจอเนี่ยผมดึงกับดีเลยเปลี่ยนมือถือเหรอดึงให้ดึงหน่อยเด้อย่าเป่านะน้ำลายใครอ่ะบอกนะให้หนึ่งนาทีมาด้วยคืออะไรนะคุณมีอะไรนะจะอยู่กี่วันอยู่กี่วันเฮ้ยจะหลุดแล้วเนี่ยเราลืมมาเลยบางอย่างต้องต้อนรับจัสตินก่อนใช่ไม่มานี่ถือว่าไม่ถึงไปมาเลยจัสตินอ้วนเดี๋ยวเพื่อ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 นเป็นการทดลองน้องใหม่ที่ใหญ่ใครมาไม่โดดไม่รุนแรงมันก็ไม่อ้วกเลยเนาะแค่เป็นเสียงเลยยังตอนนี้เรากำลังทำธนูธนูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะบวยไม่ใช่จะบูรีมันเรียกว่าอาชูรีอาชูรีเขาออกไปแล้วเหลือเราเขาเล็กขอดหรือว่าหนักที่ถ่ายก็เยอะแล้วดาวกูหายชิมเอาไปหมดมันล้างไม่ออกแล้วเว้ยน่าละเรากินดูอะไรตีนตูดมากโดนดีซะดีดินแล้วเป็นไปคนนี้เหนื่อยไงบ้างไปคนนี้กูอยากไปคนนี้ไปคนนี้ไปคนนี้มันไม่อยากคนหามันบอกมันได้หรอว่าจะมามันมีเรื่องบางอย่างเราไม่ชอบใครไม่อยากเจอใคร
ดีดีแล้วมันผู้ชายก็ไม่ชอบมันฉันยิ่งไม่ชอบเลยฉันนี่อะไรบอกหยอกแต่ฉันบอกไม่หยอกใช่ไหมผู้ชายก็ไม เดินไปถามเขาโอ๊คแป๊บนึงจับไหมจับไหมจับไหมป้ายได้แหละตอนแรกที่โรงเรียนจับป้ายทำไมป้ายเดินแถวเรื่องที่โรงเรียนจับทำเก่ามาป้ายเล่นเลยอันนี้มันเป็นกาวแบบไว้ทำช่างเลยของช่างเฮ้ยเฮียจับของเราดิอ๋อแชร์นั้นชอบแต่ว่าเราจะงอมันยังไงอะเราจะงอมันยังไงอะพี่แพ้แม่ย้อยแม่เย็ดพี่แพ้เย็ดตื่นซ่อมเลยลืมครับซ่อมเลยทุกคนพี่แพ้ทำอะไรลงไปข้าชูไม้ใหญ่ถ่อแต่กำลังเก่งๆเราออกมาเองช่วยเก็บแก้วก่อนเราไม่โดนพี่เขาที่เขาก็ไม่โดนที่โดนปะแต่มันโดนหนูเต็มๆเลยฮะเนี่ยโอ้โหนะใช้มือได้จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจแม่เราโซ่มันเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องเก็บเศษแก้วไว้ให้พ่ออกดีว่าผิดแผลทำยอมรับความผิดนะครับเยี่ยมมันเหลืออะไรอันนึงอ่ะวีทำเปล่าทำอะไรของพี่อีกอันนึงไม่เขาบอกว่าทำได้เท่าไหร่ก็คือทำได้เท่านั้นก็อะไรยังทำได้อีกเดี๋ยวเราจะทำหมดแต่ก่อนเราจะชิมก่อนไหมแล้วเดี๋ยวมาทำต่อเราจะทำมั่งเราอยากลองตีมั่งเฮ้ยอย่านะพี่แบบทำอะไรให้น้องเห็นเนี่ยได้เขาก็แบบไม่ได้ตั้งใจเสร็จแล้วแม่ทำแตกก้าวตรงนั้นอ่ะรีบทำเฮ้ยเดี๋ยวบาดมือนะเออเบาได้เบาอันนี้แค่ส่วนน้อยแล้วเนี่ยแค่ส่วนเดียวรู้สึกทำให้เดี๋ยวฟีอันนาฟีอันนี้จ้ะรู้หัวว่าทำอันนึงไหมให้อะไรอันนึงไหมมันก็แก่ไม่เอาเดินไปกันที่เดิม
Thank you.
เดี๋ยวตึงตะเร่ตึงตะเร่ได้อยู่นะแล้วก็เอ้ามีลูกแล้วเนี่ยต้องการหน่วยนักเรียนอะไรนะ
ใครมาเป็นมาก็แล้วไปอีกอ่ะใครมาใครจำอ๋อจริงจริงเหรอสีเขียวสีเขียวพี่ยุงพี่แพรยุงพี่แพรยุงสีเขียวมานี่ก่อนI'm
ยหนึ่งอันWhat?
เฮ้ยอย่าพึ่งพี่จะดูพวกเราจะทำอย่าพึ่งประมาณจุดสองจุดหนึ่งจุดสองจุดสองเฮ้ยไอ้ไม้กลุ่มเราอยู่ไหนไม่รู้อยู่กับพี่อันแรกของหนูอ้าววางไว้ให้หน่อยเว้ยพี่จะบอกอันนี้ของพี่พี่วางไว้ที่โต๊ะนี่ของหนูพี่แล้วของพี่หายไปไหนอ่ะไอ้ที่พี่ปลาไปปลามาอยู่เนี่ยเนี่ยพี่มาดูรอยบากเนี่ยเนี่ยของหนูก็เป็นอันนี้พี่มาดูดิรอยตัดเนี่ยยาดาป่ะยาดาดูอยู่รอก่อนว้ายจ้าเหรอดินไปหาพี่เขามาเร็วช่วยกันก่อนดิเฮ้ยๆจะก็ไม่เอาประมาณ12ฝึก2คนเนาะดูดิใช่มั้ยดูดิเดี๋ยวใช่ล็อกให้หน่อยแล้วเราล็อกแล้วล็อกแล้วเหรอตินดูก่อนว่าพี่เขามีไม้ไหมเอ้ที่ขีดอยู่ไหนเอาที่ขีดมาเฮ้ยเอาที่ขีดก่อนแถมที่เขามาเขารู้จักเอมี่เดี๋ยวให้เอมี่เขาจัดการเองเอาไม้มาเอานี่มาเราติดตามมันเลยอันนี้เราต้องสำหรับอันนี้พี่อยากรู้มันจะงอไงดีวะเฮ้ยพี่เขาก็กลัวยาดาตื้อใช่แล้วพี่เขาก็กลัวและยาดาก็กลัวพี่เขาตื้อนานาบาดอันนี้พี่ก็พูดความจริงตัวเล่นพี่เดินมาเล่นหนีพี่เขาหนีตัวอ้วนหนีตัวยาดาหนีพี่เขาหนึ่งบอกเลยแล้วก็หนีเราก็ไปตำส้มตำชิ้นนี้แหละไปทำงานกลุ่มกับกลุ่มยาดาเนี่ยเขาจะเรียกว่างานกลุ่มหรือย่างเจ้าชายเองเก็บมาเลยเออบีทำงานกลุ่มกับพี่แทนก็ยังไม่ไปอ่ะไปบีเฮ้ยเอานั้นมา
วีพี่ใช้อยู่รอก่อนบอกให้พี่ชายรอจบเนาะทีมเราต้องเสร็จก่อนพี่ไม่ไปพี่ก็ไม่ไปอ่ะไม่รู้จริงไอ้จริงนะว่าแค่แกพูดว่าเออเออชอบแบบนี้มั้งนะจับให้หน่อยดิเย้ยายอยู่นี่ทำไมมันเรียกยายไปทำงานกูหน่อยยายแอบใต้โต๊ะเนี่ยน่ะขอยาดาที่กันยาดาได้ไงยาดาพี่เรียกยาดาพี่ลูกพี่เรียกยาดาไปด้วยมาเป็นป่ะล่ะเป็นที่เราทำแบบแค่นั้นทั้งนั้นให้อาหารควายแล้วก็ระวังตัวลองเถอะคุณทำThank you.
มเรารู้วิธีทำแล้วทำยังไงให้มันใหญ่ๆมาดูดิได้ยังใช่เหรอวิธีทำอ่ะอยู่ก็ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมทำเป็นตอนแรกไอ้ก็ทำเป็นนี้แหละแล้วไอ้ก็ทำเส้นที่สองต่อมาแบบนี้กันแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆประมาณ3เส้นได้ขีดให้ก็อยู่ก็ไปตัดออกมาไปเลยไปจนกว่าพี่จะให้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ไปหาแล้วไม่หัวหน้าไม่พอใจใช่
อกเลยเฮ้ยอะไรงอเลยมั้ยงอนี่เอางอนั่งฟังไม่ได้มาด้วยกันมาด้วยกันไปแล้วพี่เดี๋ยวดิวางไว้ก่อนออกแค่นั้นเองThank you.
ไปโปรเฟชชั่นอลก็ทำกันไหนเอ็มอันไหนที่มันต้องเอ็มเอ็มอันไหนที่มันต้องจ่ออะไรอย่างนั้นที่ไหนอะไม่ถึงว่าไม่เข้าใจแต่อันนี้ไหนวะอันไหนของพ่อโอ๊กฮะนี่ของอะไรงั้นอันนี้ของอะไรแล้วของพ่อโอ๊กอะได้รู้แล้วได้รู้แล้วปากเอ็มเนอร์นี่ไม่ใช่หรอนี่แค่จอรูอันนี้เสร็จแล้วหนูเหลือแค่ทำบากว่าเขาจะยาไปจ่อเลยThank you.
ปเจาะรูไม่ได้อุ๊ยเสือกลุกไปด้วย